เริ่มต้นแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการโดยสบายดีทางคณะกรรมการทุกคนน้องสุวรรณสุธิดาประเสริฐสิรินสุวรรณตุกตาอายุ29ปีลงสูงของน้องแมน160ซมและกะน้ำหนักของน้องแมน50กิโลกรัมน้องจบการศึกษาปริญญาตรีขอโทษน้องตื่นเต้นโอเคใจเย็นๆเลยมีอย่างอยากเว้าต่อได้ใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆน้องจบที่ Foreign Trade University ที่ประเทศเวียดนามและปัจจุบันน้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองน้องเป็นแม่ค้าขายใหม่อยู่ตลาดเซาและกับน้องมีห้างสปาอีกห้างหนึ่งเลยค่ะใจโอเคคีย์เวิร์ดของน้องตุ๊กตาแมนหมายเลข37คือโอ้ความเป็นส่วนตัวดังนั้น30วินาทีใจเย็นๆความเป็นส่วนตัวพร้อมแล้วจับเวลาสำหรับน้องแล้วความเป็นส่วนตัวแมนสิ่งที่เฮาอยากเก็บไว้ private เฮาอยากเรื่องราวของเฮาอยากที่เฮาอยากเก็บไว้เป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เฮาบ่สามารถเปิดเผยได้และบ่สามารถที่ว่าจะให้คนอื่นเข้ามาฮู้ได้ซึ่งน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตาคิดว่าทุกๆคนล้วนมีความเป็นส่วนตัวของตัวเองและเป็นโซนที่แบบคนที่จะให้คนอื่นเข้ามายุ่งโดยและทุกๆคนควรที่จะแบบว่าเคารพความเป็นส่วนตัวของหมดเวลาพอดีโอเคโอเคคำถามไอ้ยมหายใจนิดนึงเนาะ Q&A ของไอ้ยมหมายเลขใดไอ้ยมหมายเลข28ตรงกันแม่นอย่างที่เจ้าคิดว่าเป็นกำแพงและอุปสรรคที่เจ้ายังข้ามผ่านมันบ่ได้เถื่อสำหรับตุ๊กตาแล้วตุ๊กตารู้สึกว่าตุ๊กตาจับเวลาโดยสำหรับตุ๊กตาแล้วอันตุ๊กตาสามารถข้ามผ่านสิ่งที่ตัวเองกังวลมาแล้วเพราะตุ๊กตาได้อยู่ในจุดๆนี้แล้วแล้วตุ๊กตาคิดว่าความกล้าเป็นสิ่งที่สำคัญหลายที่จะก้าวข้ามความกังวลและความย่านของตัวเองฉะนั้นตุ๊กตาอยากให้ทุกคนจงมีความกล้าคือกันคือกับตุ๊กตาที่ตุ๊กตาได้สามารถได้มาอยู่ในจุดๆนี้ถอยเข้าใจโอเคโอเคเจ้าหมดเวลา2นาทีต่อจากนี้ของคณะกรรมการกรรมการท่านใดจะเริ่มก่อนเฮาไปจับเวลามาโอเคตามคริสติน่าน้องเนาะคือน้องเป็นนักเต้นแม่นบ่ตุ้ยแม่นแม่นระวังนักเต้นกับนางงามถ้าสมมุติกระเจ้าเดบิวต์เนาะน้องสิเลือกเป็นอีหยังสำหรับน้องแล้วนักเต้นก็คือตัวตนของน้องเป็นสิ่งที่น้องหักแล้วนางงามจักรวาลเป็นบอลที่น้องได้แสดงกายภาพได้แสดงความเป็นน้องฉะนั้นน้องคิดว่าสองอย่างนี้มันไปนำกันได้และมันควรไปนำกันและน้องคิดว่าเวที Miss Universe ลาวเป็นบอลที่ให้เฮาแสดงความเป็นเฮาและความที่ละกายภาพความเป็นเฮาและกับอยากเป็นเวทีที่แบบให้เฮาได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้คนทุกๆคนให้เลือกได้สิ่งเดียวให้เลือกได้สิ่งเดียวอ่ะสิ่งเดียวยากเลยให้เลือกถ้าในขณะที่น้องที่ยังเดินสาย Miss Universe น้องคิดว่าน้องจะเฮ็ดหน้าที่อยู่บนนี้ให้ดีที่สุดแล้วเวลาที่แบบเริ่มมีคนขึ้นมาขึ้นมาแล้วน้องคิดว่าน้องกันยังสิกลับมาเต้นคือเก่าโอเคคนต่อไปเลยคำถามจากเทเลอร์อยากให้น้องบอกกับคณะกรรมการทุกคนว่าเป็นอย่างน้องจึงควรได้รับตำแหน่ง Miss Universe 2024น้องคิดว่าน้องมีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้นำให้ทุกคนมีความกล้าออกมาที่จะเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองอยากเฮ็ดมาตลอดและน้องคิดว่าน้องจะเป็นเพื่อนร่วมทางให้ทุกคนได้ในการพัฒนาตัวเองและน้องก็มั่นใจว่าน้องมีหัวใจที่เปิดให้รับฟังทุกคนรับฟังปัญหาของทุกๆคนแล้วมาแก้ไขนำกันด้วยโอเคน่าจะเฮียบห้อยอัญญายบ่ทันอีกแล้วหมดเวลาอาชิว่าให้น้องดีใจซื้อเบิ่งหน้าน้องแล้วมีความสุขโอเคให้เวลาสำนันเนาะโอเคตอนนี้ให้น้องไฟนอลเวิร์ดกับคณะกรรมการดีกว่าเริ่ม
โดย final verse ของน้องน้องอยากบอกว่าตุ๊กตาได้ก้าวข้ามเซฟโซนตัวเองแล้วตุ๊กตาได้ปล่อยวางทุกสิ่งที่ตุ๊กตาได้อินสคิวมาตลอดแล้วมายืนที่จุดนี้แล้วตุ๊กตาก็อยากให้ทุกคนกล้าหาญคือตุ๊กตาอยากให้ทุกคนก้าวออกมาและได้เห็นในสิ่งนี้ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วทุกคนยังบ่กล้ามาตลอดตอนนี้ตุ๊กตาและกันนางงามอีกหลายๆคนก็ได้กล้าที่จะก้าวออกมาแสดงความเป็นตัวตนและก็จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นโถยขอเข้าใจว่าจงเป็นขอบใจขอบใจขอเสียงตบมือดังๆโอเคนี่คือ MUL 014น้องตุ๊กตา